สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องชานันอยู่ในบรรยากาศแบบโควิด-19 อีกแล้วนะครับซึ่งเราจะสัมภาษณ์อาจารย์ท่านหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เพราะโควิดหรอกอาจารย์เขาอยู่ไกลก็คือว่าอยู่อังกฤษนะครับก็คืออาจารย์มิ่งปัญหาครับอาจารย์สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือวันนี้ที่อยากจะคุยอ่ะมีประเด็นที่มันสนใจมากๆคือมิ่งอ่ะเคยเขียนอยู่ใน101มั้งใช่ไหมเกี่ยวกับไพ่ทาร็อตยังไม่เคยเขียนเลยยังไม่มีใครจ้างค่ะเออหรอหรือโมเมนตัมเปล่าวะหรือโมเมนตัมสแตนดาร์ดไม่ได้เขียนเออหรอพยายามจากไหนวะเออแต่ว่าเขียนในเฟซได้ไหมไม่แต่ไม่ได้ลงอะไรเออหรอนั่นแหละเกี่ยวกับไพ่ยิปซีป่ะถ้ามีใครจะรับคอลัมน์ไพ่ทาโร่ไปพิมพ์นะคะนี่โฆษณาตรงนี้เลยคิดค่าตกที่เรานะซึ่งเราสนใจมากว่าเราเห็นมิ่งเขียนเรื่องไพ่เยอะมากใช่ป่ะซึ่งเรื่องของการทำนายพยากรณ์เนี่ยมันมีหลายๆอย่างใช่ป่ะที่แบบไม่ใช่แค่ลายมือที่เราแบบลายมือหรือลัคนาราศีที่แบบมันติดตัวเนื้อตัวร่างกายของเราอะแต่มันมีเรื่องของการที่เจ้าตัวต้องการดูดวงด้วยการที่เสี่ยงหรือว่าสิ่งทายอะไรบางอย่างเนี่ยมันมีทั้งอักษรรูนมีทั้งกากชามีทั้งกระดูกโครงกระดูกสัตว์ใช่ป่ะอย่างเราเงี้ยจะเป็นตั๋วรถเมย์อ่ะสมัยก่อนนะเคยเล่นป่ะทำนายสี่เลขสี่ตัวทำนายเลขสี่ตัวจากตั๋วรถเมย์อะไรอย่างงี้ไงนึกออกแต่เคยได้ยินแต่ไม่เคยทำอ๋อเหรอก็คือว่าเราก็สนใจไว้เห็นไพ่ทาร็อตไพ่ยิปซีอันเดียวกันใช่ไหมต้องถามก่อนไพ่ทาร็อตไพ่ยิปซีอันเดียวกันมันชื่อทาโร่ใช่ป่ะใช่ซึ่งมันมีความเป็นมายังไงวัฒนธรรมการทำนายหรือเสี่ยงทายผ่านไพ่อะเราสนใจมากอ่ะคืออย่างนี้คือเอาจริงๆอ่ะเท่าที่อ่านมาคือณตอนนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าดิฉันมาทำเรื่องนี้ได้ยังไงดิฉันมาทำเพราะดิฉันเครียดทีซิสนะคะไม่มีอะไรเลยหรือว่าเป็นทีซิสเธอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เออหรอถ้าเป็นก็แย่แล้วถ้าอาจารย์ที่ศึกษามาได้ยินนี่โดนตกแน่นอนนะคะคือไม่คือจะบอกว่าเริ่มทำเรื่องคือเราสนใจเรื่องนี้เพราะว่าเราต้องการจะหลีกหนีแล้วก็มาพบความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าหนังสือประวัติศาสตร์ไพ่ทาโร่หลายๆเล่มอ่ะจะชอบพูดถึงว่าการดูดวงด้วยไพ่มีมานานแล้วถ้าพูดอย่างนี้เลยนะนานแบบไม่ระบุเวลาบอกว่ามีมานานแล้วคือนานนับตั้งแต่มีไพ่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้ก็มีการทำนายด้วยไพ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีการทำนายด้วยไพ่ตั้งแต่ในโลกตะวันออกมาแล้วในเปอร์เซียหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีหลักฐานอะเราคงจะไปสรุปตรงนี้อย่างชัดเจนไม่ได้แต่ที่แน่ๆถ้าเป็นในมุมของโลกตะวันตกเนี่ยการดูดวงด้วยไพ่มันเริ่มมาตั้งแต่ศตวรรษที่15ศตวรรษที่14หลังจากที่มีการนำไพ่ของเล่นการละเล่นแบบไพ่เนี่ยมาจากแขกมาจากชาวเปอร์เซียนะคะมันก็เลยตามเข้ามาอยู่ในทวีปยุโรปแล้วภายหลังมันก็กลายเป็นอุปกรณ์ในการทำนายทายทักเหมือนมันด้วยความที่ไพ่มันมีตัวละครน่ะคือพยายามนึกภาพว่าไพ่เหล่านี้คือสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักไพ่ทาโร่มาก่อน uh-huh. อาจจะต้องอธิบายโครงสร้างของไพ่ทาโร่ในปัจจุบันนิดนึงนะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมโยงหรือจะอธิบายอะไรต่อไปอย่างนี้นะไพ่ทาโร่นะคะถ้าพูดกันแบบโดยโครงสร้างแล้วมี2ชุดใหญ่ๆ อยู่ในไพ่ทั้งเซต78ใบเนี่ยมี2ชุดค่ะชุดแรกมี22ใบนะคะเราเรียกว่าไพ่Major Arcana หรือว่า The Greater Secret ความลับอันยิ่งใหญ่นะคะซึ่งชุดนี้จะมีตัวละครตั้งแต่เบอร์0ถึงเบอร์21มิ่งจะอธิบายชุดนี้ว่ามีลักษณะเหมือนชีวิตคนคือศูนย์คือ The Fool คือเราไม่รู้อะไรเลยเราเข้าไปอยู่ในโลกโดยที่เรางงๆมันเป็น The Fool แล้วจบลงที่ The World ก็คือการที่เราเป็นสูงสุดเราได้ทุกอย่างมาในโลกนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไพ่ทาโร่เขาจะมองว่าชีวิตคนมันเป็นไซคลิคอลเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะอาจจะวนกลับที่เลขศูนย์ใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะอันนี้คือ Greater Secret ส่วนไพ่ชุดเล็กที่เราเรียกว่า Minor Arcana หรือว่า Lesser Secrets ชุดหลังเนี่ยจะประกอบแยกย่อยไปอีก4ชุดก็คือเป็นไพ่ชุดถ้วยดาบนะคะถ้วยดาบไม้เท้าและเหรียญใช่ค่ะแล้วแต่ละชุด
ก็จะเรียงลำดับตั้งแต่1เลข1ไปจนถึงคิงหนึ่งถ้วยสองถ้วยสามถ้วยสี่ถ้วยไปเรื่อยๆจะไปถึง10ถ้วยตามด้วยไพ่กษัตริย์ไพ่เขาเรียกว่าไพ่คอร์ดการ์ดอ่ะหรือไพ่ที่เป็นคน uh-huh. มีวาง4ใบ uh-huh. ก็คือคิงควีนอัศวินและเด็กรับใช้อ่ะก็เหมือนไพ่ป๊อกที่เราเล่นกันอ่ะถูกต้อง uh-huh. มันเป็นบรรพบุรุษของไพ่ป๊อกคืออีชุดหลังเนี่ยคือไพ่ป๊อกนั่นเองชุดหลังเนี่ยคือไพ่ป๊อกนั่นเองเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนถ้วยมันกลายเป็นหัวถ้วยมันกลายเป็นโพแดงดาบมันเป็นโพดำไม้เท้ากลายเป็นดอกจิแล้วก็เหรียญกลายเป็นข้าวหลับตับอ๋อแล้วส่วนไพ่คอร์ดการ์ดก็โดนอัศวินก็โดนดึงออกเพราะว่าแจ็คกับคนรับใช้คืออันเดียวกันคิงควีนยังอยู่ส่วนไพ่จากชุดใหญ่ที่มาหลงเหลือมาอยู่ในไพ่ป๊อกก็คือเดอะฟูลกลายเป็นโจ๊กเกอร์อ๋อหรออันนี้คือ78ใบอันนี้คือมันมาในช่วงศตวรรษที่15 45หรือว่ามาหลังจากพาเมล่าเขาเขียนนะ78ใบเนี่ย78ใบเนี่ยมันเพิ่งมาช่วงประมาณศตวรรษที่18 19นี่เองแต่ว่านะก่อนนะยุคก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนแรกมันมีแค่ชุดเล็กแล้วมันก็ใช้เล่นไพ่เหมือนที่เราเล่นไพ่ป๊อกธรรมดานี่แหละเพียงแต่ว่าตอนหลังมันก็มีคนเพิ่มชุดใหญ่เข้ามาเพื่อที่จะเหมือนไปทำให้เกมมันซับซ้อนขึ้นนะซึ่งส่วนตัวเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ว่ามันแต่ก่อนนึกภาพว่ามันเหมือนมันจะมีตัวละครต่างๆแต่ก่อนมันยังไม่มีการมาเรียงเป็นแบบเลเวอร์อะไรแบบนี้นะมันก็จะมีไพ่เป็นชื่อเทพอ่ะเป็นเฮราซูสจูโนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเรียงกันแล้วก็จะมีไพ่เทพดีกับไพ่เทพที่เป็นตัวแทนแห่งความดีเทพที่เป็นตัวแทนแห่งภัยอันตรายอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณได้แต้มที่เป็นอันตรายก็เหมือนคุณติดลบถ้าคุณได้ฝั่งดีคุณก็ได้คะแนนบวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีวิธีเล่นในแต่ละที่ไม่เหมือนกันซึ่งการละเล่นเหล่านี้มันเริ่มจากในวังของเศรษฐ์จะเรียกวังไม่ใช่วังสิในคฤหาสน์ของเศรษฐีอ๋อหรอก็คือว่าตัวไพ่แต่ละไพ่แต่ละอันเนี่ยมันจะมีความหมายมีสัญญาแบบโดยมีพื้นฐานกรนำกรีกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแต่ดีไซน์แต่ว่าอันเก่าๆแรกเริ่มเนี่ยก็คือการนำเทพกรนำกรีกผสมกับความเชื่อยุคกลางเช่นอันนี้คือตัวแทนของการเวลาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวแทนของความรักอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปใช่เพราะเทพกรนำกรีกส่วนหนึ่งก็คือการสร้างตัวสัญลักษณ์ให้เป็นคนเพื่อมาเป็นตัวแทนของของชุดความคิดบางอย่างอ่ะเช่นกามเทพก็คือตัวแทนของความรักอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเข้าใจละและไอ้ไพ่78ใบอันเนี้ยคือก่อนหน้านี้มันมีก็คือว่าคือคนที่มาเปลี่ยนไพ่เนี่ยที่เคยอ่านเนี่ยก็คือว่าคือคุณพาเมล่าใช่ไหมโคลแมนสมิธเขาเป็นคนที่ออกมาว่าซึ่งมันอยู่ในช่วงแบบ1910ไม่ผ่านมานี่เองอะไม่นานอะใช่ใช่แต่ก่อนนั้นเนี่ยคือไพ่มันถูกสแตนดาร์ดไดซ์ว่าจะต้องมีสำรับเท่านี้78เท่านี้หรือว่าแล้วแต่วัฒนธรรมสังคมเลยว่าใครจะเอามาทำนายด้วยไพ่แบบไหนก็ได้คือณช่วงก่อนหน้าก่อนหน้านั้นก่อนจะถึงคือช่วงยุคของพาเมล่ากับอาร์เธอร์เอ็ดเวิร์ดเวดเอไอเวดเนี่ยนะคะ กับสมิธเนี่ยไพ่มันถูกใช้ในการทำนายอยู่แล้วแต่มันไม่เคยมีระเบียบวิธีการทำนายที่ชัดเจนแต่ละที่ไม่เหมือนกันบางที่เช่นในสเปนอะไรอาจจะให้หยิบ2ใบไม่มีระเบียบที่ชัดเจนเอาจริงๆระเบียบในการดูแต่ละตำราก็ยังไม่เหมือนกันอีกนะมีหลายแบบมีหลายวิธีมากๆอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าณยุคสมัยของศตวรรษที่19ปลายศตวรรษที่19ตอนนั้นเนี่ยความเชื่อเรื่องoccult หรือความเชื่อเรื่องคล้ายๆไสยศาสตร์อ่ะใช่ occult มันตามรากศัพท์มันก็คืออะไรที่มัน go against the culture ใช่มั้ยอะไรที่มันไม่ใช่วัฒนธรรมกระแสหลักอ่ะนะคะแต่ในที่นี้มันก็หมายถึงพูดผีปีศาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะพอเทรนด์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยความตลกอย่างหนึ่งของการวัฒนธรรมไพ่ทาโร่ที่เข้าไปในอังกฤษก็คือว่าในขณะที่ชาติอื่นในยุโรปเนี่ยนะคะเขาเล่นไพ่ทาโร่เป็นคือเล่นเหมือนเล่นเกมอะรู้ว่านี่คือเกมมีวิธีเล่นมีวิธีแบบเหมือนเราเล่นไพ่ป๊อกเล่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่คนอังกฤษเขาไม่เล่นนะคะเพราะคนอังกฤษไม่เล่นคนอังกฤษก็เห็นว่าอุ๊ยไพ่อะไรเนี่ยมีตัวละครอะไรลึกลับมีความเก่าแก่ยิ่งมีคนเชื่อว่าไพ่เหล่านี้มาจากอียิปต์มีแต่สัญลักษณ์ในอียิปต์ซึ่งเท่าที่ดูเท่าที่คนประวัติศาสตร์ตอนนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องแล้วว่าเป็นความเข้าใจผิด
มากกว่าคิดว่ามาจากมากับคนยิปซีสมัยก่อนเขาเชื่อว่าคนชาวยิปซีมาจากอียิปต์แล้วก็แต่เดี๋ยวนี้ห้ามเรียกคนยิปซีว่าคนยิปซีนะให้เรียกว่าคนโรมานะคะเพราะจริงๆคนยิปซีไม่ได้มาจากอียิปต์เขามาจากอินเดียเพราะนั้นไอ้ไพ่ชุดเนี้ยเขาก็เชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แบบลึกลับซับซ้อนโอ้โหมันต้องมีนู่นนี่แน่เลยแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ยุโรปเขาไม่ใช้ทำนายนะใช้ทำนายด้วยเพียงแต่ว่าคนอังกฤษอะไม่รู้จักวิธีการเล่นรู้แต่วิธีทำนายอย่างเดียวนะคะณช่วงเวลาที่ดาร์วินนะคะถ้าคนรู้จักชาร์ลส์ดาร์วินที่เขียนทฤษฎีวัฒนาการเนี่ยเขาบอกว่าพระเจ้าอาจจะไม่ได้สร้างคนอีกต่อไปแล้วมนุษย์เราวิฒนาการมาจากลิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดความต้องการที่จะหาสิ่งยึดเหนี่ยวในทางจิตวิญญาณแบบใหม่อ่ะมันก็เกิดการธรรมเนียมในบรรดาชนชั้นกลางและระดับสูงของอังกฤษเนี่ยนะก็เกิดธรรมเนียมการไปเข้าทรงไปดูลูกแก้วไปเข้าสมาคมลับอะไรต่างๆนานานะคะแล้วสมิธเองเนี่ยพาเมล่าโคลแมนสมิธที่เป็นผู้ที่เป็นคนออกแบบไพ่ชุดยอดนิยมของเราที่เราไม่อยากใช้ว่าสากลจะเป็นชุดยอดนิยมเวลาเราเสิร์ชรูปไพ่ทาโร่ขึ้นมาจะขึ้นรูปนี้ก่อน นะคะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมนี้คู่กับเอไอเวทสมาคมมันจะมีสมาคมหลายสมาคมบางสมาคมของเขาชื่อสมาคมโกลเด้นดอนนะคะอรุณทองอะไรอย่างเงี้ยแบบยามเช้าสีทองอะไรเงี้ยเขาก็ศึกษาสัญลักษณ์จากไพ่แล้วก็ตัดสินใจร่วมมือกันออกแบบไพ่ชุดนี้ขึ้นมาหลังจากที่สมิธออกแบบไพ่แล้วเนี่ยไพ่ชุดอื่นๆก็ตามมา okay. แบบ70เป็น78ใบบ้าง79ใบบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็คือนี่เป็นจุดจะเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการดูดวงและของการกำเนิดไพ่ทาโร่เลยก็ว่าได้ได้งั้นเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงก่อนแล้วกลับมาคุยกันใหม่นะครับว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยไพ่มันมีสะท้อนถึงสังคมยังไงบ้างแล้วก็แต่ละสัญญาที่เกิดขึ้นในไพ่เนี่ยมันแสดงถึงโครงสร้างสังคมยังไงบ้างครับกลับมาคุยกันต่อนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยพยากรณ์1900 1900กับอาจารย์มิ่งปัญหาเธอคือมิ่งอาจารย์มิ่งให้เรื่องราวเกี่ยวกับไพ่ยิปซีน่าสนใจมากนะครับแล้วก็จะคุยกันต่อว่าแต่ละไพ่อ่ะมิ่งคือมันมีสัญญาอะไรบ้างอ่ะที่มิ่งได้ค้นหาแล้วมันสะท้อนถึงโครงสร้างสังคมยังไงบ้างซึ่งมันมีพื้นฐานในการตีความไพ่อยู่แล้วอ่ะคืออย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าไพ่มันเป็นอาร์ตเวิร์คมันเป็นงานศิลปะใช่ไหมดังนั้นพอมันเป็นงานศิลปะมันก็จะต้องเล่าเรื่องสังคมอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วมันบางทีมันหนีไม่ได้ถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ยุคโบราณอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสะท้อนภาพสะท้อนการสะท้อนพูดไม่รู้เรื่องสะท้อนภาพสังคมในยุคโบราณตอนนั้นและสะท้อนทัศนคติของเราต่อยุคโบราณนั้นด้วยใช่ไหมเพราะว่าไพ่ของพาเมล่าเพิ่งเขียนเมื่อต้นศตวรรษที่20นี่เองใช่แต่ว่ามันใช้พยายามจะใช้ภาพของยุคกลางอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั่นก็คือเราเข้าใจอดีตยังไงมันไม่ใช่แค่สะท้อนอดีตแต่มันเข้าใจอดีตยังไงด้วยเป็น historiography ใช่ไหมเป็นประวัติศาสตร์คนใช่ไหมฮะอย่างไพ่ใบหนึ่งที่เขาจะชอบพูดถึงว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อไพ่มาตลอดเวลาก็คือไพ่High Priestess ถ้าแปลภาษาไทยก็คือนักบวชหญิงท่านสูงเผอิญว่าไพ่เนี้ยถ้าไปดูในตำราอื่นๆบางที่จะใช้ชื่อว่าไพ่โป๊ปหญิง Popes Pop แล้วเติม S เติม E เติมถ้าเรียกว่าไพ่โป๊ปหญิงซึ่งในชุดเก่าแก่ของอิตาลีเนี่ยจะมีชุดนึงถ้าจะเป็นชุดของตระกูล Visconti Sforza เนี่ยนะคะเขาบอกว่าญาติห่างๆถ้าจำไม่ผิดนะญาติห่างๆของตระกูลเนี่ยที่เขาสั่งทำไพ่เนี่ยมีผู้หญิงคนนึงไปเป็นโป๊ปแอบไปเป็นโป๊ปแล้วก็โดนแบนหลังจากช่วงที่ศาสนาจักรขึ้นมามีนโยบาย Inquisition คือไต่สวนสอบสวนนิกายที่นอกรีดจากตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นภาพไพ่ใบนี้ถึงชื่อว่าไพ่โป๊ปหญิงแล้วมันก็ตอนหลังศาสนาจักรก็แบนการเล่นไพ่อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันใช้พลังอื่นมันเป็นอะไรที่มันนอกเหนือพระศาสนามันนอกรีดอะเนาะนอกรีดใช่ค่ะแต่ในขณะก็เลยมีการเปลี่ยนชื่อไพ่นี้ก็จะถูกเปลี่ยนชื่อเพื่อให้มันเกิดเพื่อให้มันอยู่ในสังคมต่อไปได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นนักบวชขั้นสูงแทน
แต่ว่าหลายๆหลายๆสำนักตอนนี้ก็กลับมาใช้ชื่อป๊อปอีกแล้วเพราะว่าก็แบบเป็นการน้อมรับแนวความคิดสมัยใหม่ที่เป็นเฟมินิสต์มากขึ้นอะไรอย่างนี้มาใช้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกตื่นเต้นตื่นเต้นแต่มันก็อย่างที่บอกว่าพอแนวคิดเรื่องเพศเรื่องสังคมมันเปลี่ยนไปมากขึ้นมันก็มี development มีไพ่พัฒนาการไพ่ชุดใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะคะเพราะฉะนั้นต้องพูดถึงอย่างนี้ก่อนว่าความเชื่อที่มันเป็นแนวนอกศาสนาคริสต์เนี่ยที่บางทีเขาใช้คำว่า Pagan P-A-G-A-N เนี่ยนะคะแนวคิด Pagan เนี่ยมันเป็นแนวคิดที่ชนกลุ่มชนพูดว่าชนชั้นกลางระดับสูงนิดนึงที่พอมีการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและเขารู้สึกว่าเขาแปลกแยกจากสังคมเช่นคุณเป็นเกย์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเลือกที่จะไปนับถือศาสนาเหล่านั้นมันมีความชิคอะในแง่นึงมีความชิคแบบว่าฉันไม่ใช่ชาวคริสต์นะจ๊ะฉันขบวนเก๋ๆฉันขบวนฉันสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้ความสวยนั่นแหละมันทำให้เกิดการพยายามที่จะรื้อฟื้นวัฒนธรรมโบราณที่ศาสนาคริสต์ต่อต้านเช่นการมีเซ็กส์เพื่อที่จะเข้าถึงสวรรค์หรือการเข้าถึงพระเจ้าหรือการยอมรับว่าเซ็กส์เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าถึงความจริงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าศาสนาคริสต์แล้วยุควิกตอเรียนศตวรรษที่19ในสมัยนั้นมันก็เก็บกดเรื่องพวกนี้ใช่ไหมคะต่อต้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือคุณมาปลดแอกเรื่องนี้กับเรากับเขาของเรามันเป็นเขาของความอุดมสมบูรณ์อะไรก็ว่าไปแต่มันกลายเป็นว่าลัทธิเพเกิลสมัยใหม่ซึ่งนำของเก่ามาตีความเนี่ยนะแต่ต้นศตวรรษที่20เนี่ยมันมองเรื่องเพศเป็นแค่เรื่องชายหญิงเท่านั้นเออมันมีพระยิปซี The Lovers กับ The Devil ป่ะที่แบบเป็นชายข้างนึงผู้หญิงข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ดูเป็นขั้วตรงข้ามใช่ๆแต่ประเด็นมันกลายเป็นว่าเขาก็เลยมองว่าอ้าวแล้วเกย์เลสเบี้ยนอยู่ตรงไหนในสมการนี้คุณลืมความหลากหลายทางเพศไปแล้วเหรอทำไมคุณถึงหมกมุ่นคือเขาบอกว่าก็ชายหญิงมีอะไรกันก็เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ไงผู้หญิงท้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื่องจากช่วง60-70อย่างในอเมริกาอย่างเงี้ยนะคะเริ่มมีขบวนการเคลื่อนไหวทางเพศและเรื่องสิทธิมนุษยชนต่างๆมากขึ้นกลุ่มที่โดนเบียดขับกลุ่มชายขอบอย่าง LGBT เอ่ยหรือกลุ่มแอฟริกันอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยเขาหลายๆกลุ่มเขาก็หันกลับไปหาศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาคริสต์ก็คือกลับมาสนใจเพเกิลพอกลับมาสนใจเพเกิลก็บอกอ้าวฉันไม่ได้เตรียมรับคนพวกนี้โดยแก่นแกนแล้วฉันบูชามหาเทวีและมหาเทพที่เป็นชายหญิงอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงดีซึ่งกลายเป็นว่ามันก็เลยทำให้เกิดกลุ่ม LGBT หลายๆกลุ่มที่เชื่อมโยงกับความเป็นเพเกิลคือทำไมเราต้องมานิยามว่าความรักก็เป็นชายหญิงด้วยความรักเป็นเพศอะไรก็ได้นี่ถ้าแต่อะไรที่เราเธอมีความสุขกับมันเธอก็เป็นสิ่งสิ่งไปแต่มันก็เลยเกิดไพ่ทาโร่ชุดใหม่ๆขึ้นมาที่ไม่ยึดอยู่กับความเป็นชายเป็นหญิงแล้วเช่นเกย์ทาโร่ที่เป็นเกย์ทั้งหมดเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พยายามจะเอาประวัติชีวิตเดี๋ยวตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดแต่เดี๋ยวจะโชว์รูปทีหลังนะคะก็จะเป็นรูปผู้ชายทั้งหมดเลยทั้งที่เป็นรูปเป็นผู้ชายผู้หญิงก็เป็นผู้ชายผู้ชายจับมือกันสร้างครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเวอร์ชันอื่นที่พยายามจะสร้างความหลากหลายอย่างไพ่เลเวอร์ปกติเราจะเห็นเป็น2คนใช่ไหมเป็นแบบจับมือกันแต่ว่าไพ่เลเวอร์ของบางฉบับเช่น Luminous Tarot อย่างเงี้ยก็คือเป็นวงกลมแล้วก็มีคนยืนล้อมวงกลมนอนล้อมวงกลมแบบนี้แบบทุกสีผิวทุกชาติพันธุ์แล้วก็เป็นสีรุ้งอ่ะนึกออกปะคือแบบเก๋ว่ะเปิดใช่ๆแล้วก็บางไพ่ซึ่งเดิมเนี่ยมีชื่อเป็น The Empress The Emperor อะไรที่มันมีคำบ่งเพศทั้งหลายอ่ะก็ลดทอนให้เหลือเป็นคำที่มันเป็นคำกลางๆอ๋อเหรอเอ้ยดีอ่ะแล้วซึ่งไพ่มันก็มีการตีความอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งเราเคยเห็นไพ่ในประเทศไทยมันมีไพ่ที่แบบเอาเทวดาพระพุทธเจ้านักบุญไทยแล้วก็วรรณคดีพระรถเมลีอะไรก็มีอยู่ในไพ่24ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆซึ่งก็เป็นการตีความหมายที่ยังอยู่บนพื้นฐานแบบ78ใบอยู่เหมือนเดิมใช่ๆเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นเคยฟังเขาให้สัมภาษณ์อยู่เขาก็ยังยึดเนราทีฟที่มาจากตะวันตกแต่ว่าเอาตัวละครคืออย่างที่บอกว่าไพ่ทาโร่มันมีการเปลี่ยนเนราทีฟของมันตลอดเวลามันอาจจะมันยังมีแกนของมันอยู่แหละ
แกนตัวละครอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอไพ่ชุดใหม่ออกมาบางทีเขาก็จะเปลี่ยนอะไรของเขาไปอีกแต่แกนหลักๆเขาที่เห็นไพ่ที่อะแดปเหล่านี้ก็ยังอยู่ก็คือความหมายเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะเอาตัวละครอะไรมา represent ความหมายเหล่านั้นเท่านั้นเองและการตีความให้ความหมายอย่างเช่นแบบถ้าแบบถ้าไพ่ต้องการจะบอกว่าอันเนี้ยคือดวงไม่ดีชะตาไม่ดีชะตาดีชะตาเลวอะไรอย่างเงี้ยตัวสัญลักษณ์ของไพ่มันมีการเปลี่ยนแปลงไหมอย่างเช่นในเมื่อสังคมมันเปลี่ยนกระทั่งแบบมันไม่ได้เป็นขั้วตรงข้ามคู่ชายหญิงใน The Lovers แล้วเนี่ยแล้วถ้าการอธิบายว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันมีการอธิบายในภาพที่มันเปลี่ยนไปหรือเปล่าสัญญามันตัวที่มันเป็นแบบ signifier มันเปลี่ยนไปหรือเปล่าอะอย่างเช่นแบบซาตานอาจจะไม่ใช่สิ่งไม่ดีอีกต่อไปหรือแบบ The Tower หรือ The Day ที่เป็นหัวกะโหลกเงี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปภาพความหมายไหมคือมีค่ะมีแน่นอนแล้วก็อย่างแต่ก็ขอนึกถึงกรณีไพ่เกทาโร่ละกันที่ว่าเดี๋ยวดิฉันหาก่อนคือบางทีอย่างเงี้ยเกทาโร่เขาก็เท่าที่แอบอ่านคำนำของเขานะเขามีบุ๊กเล็ตเล่มเล็กๆนะฮะเขาก็บอกว่าเขาต้องการจะเล่าชีวิตแบบชีวิตของชาวเกย์อ่ะเพราะฉะนั้นไพ่จัสติสที่ปกติเวลาเราจะเห็นเป็นภาพเป็นผู้หญิงคาดตาแล้วก็ถือดาบแล้วก็ถือผ้ายุติความยุติธรรมแล้วก็ถือแอสตาชูอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เปลี่ยนเป็นผ้าเป็นสัญลักษณ์นี้ยังอยู่แต่อยู่ที่ผนังแล้วก็ตรงนี้เป็นคุกที่มีเกย์สองคนโดนขังคุกอยู่แล้วเหมือนแบบต้องการจะจับมือกันแต่จับไม่ได้เพราะว่าคุกแยกเขาอยู่อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมัน justice ซึ่งอาจจะเป็นไพ่กลางๆหรือจะเป็นไพ่ที่ดีหรือไม่ดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่ามีความหมายในเชิงลบไปแล้วในการตีความแบบนี้เพราะว่าในสังคมอเมริกันที่หรือสังคมที่ยังรับเกย์กระเทยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นเดียวกันไพ่เกย์ทาโร่ก็ไพ่ judgment ที่เป็นไพ่เทวดาเป่าแตรซึ่งอันนี้ตามความเชื่อศาสนาคริสต์ก็คือตอนที่พากษาชุบชีวิตประมาณที่พากษาใช่ไหมคะเวอร์ชันนี้เขาเปลี่ยนเป็นการเดินไพร์พาเรดจริงเหรอแล้วก็บอกว่าเป็นแบบมันบียอนอะไรเขาใช้คำว่าบียอนจัดเมนต์คือเราชนะคำที่พากษาตัดสินของคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคำทำนายก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วยดิถ้าอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนมิ่งว่าแต่เรื่องคำทำนายเนี่ยนะอันนี้คือเราคุยกับพี่หลายๆคนที่เป็นคนสนที่สนใจโหราศาสตร์สนใจการดูดวงทำนายเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามันเป็นทัศนคติของเราคืออย่างที่เราเคยอย่างที่เราบอกไปว่าไพ่ตะวันตกเนี่ยมันมากับการที่เป็นอะไรที่นอกกระแสใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างคือพอนักจิตวิทยานักจิตวิเคราะห์สำคัญอย่างคาร์ล กุสตาฟ ยุงชาวสวิสเนี่ยเขาเสนอว่าไพ่เหล่านี้มันสะท้อนจิตไร้สำนึกของเราได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการใช้ไพ่ในโลกตะวันตกเนี่ยมันจะไม่ได้เน้นความหมายฟันธงแบบว่าอะไรดีอะไรเลวแต่มันไปเน้นความหมายในแบบที่ว่าในแบบที่ว่าคุณจะพัฒนาจิตใจของคุณยังไงคุณจะเข้าใจจิตใจของคุณและคนอื่นยังไงด้วยเพราะฉะนั้นบางคนใช้ไพ่นี้ในการในเชิงจิตวิทยาแต่ในขณะเดียวกันกลับมาที่การดูดวงส่วนตัวเราคิดว่ามันเป็นเรื่องทัศนคติของคนดูนั่นแหละถ้าทัศนคติของคุณมันเปิดกว้างมันไม่ได้อิงอะไรกับกระแสหลักมากคุณก็จะไม่ได้ดูดวงแบบที่ไปฟันธงเยอะๆอ่ะเช่นแบบอย่างที่บางคนมาเล่าขออนุญาตที่พี่ป้องเคยเล่าว่าหมอดูทักว่าเนื้อคู่เป็นเพศตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีเพศตรงข้ามเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยคือทัศนคติเขาไม่ดีไงนึกออกปะคือมันขอโทษนะคะแต่ว่ามันเป็นทัศนคติจริงคือมันจะไปดูอะไรฟันธงแบบนั้นมันไม่ได้อีกแล้วอย่างน้อยในกรณีตะวันตกอ่ะเขาไม่มาดูดวงฟันธงขนาดนั้นโอเคเข้าใจแล้วขอบคุณมิ่งมากเลยวันนี้คือมีเรื่องราวที่อยากจะถามเยอะแยะมากมายแต่รอมิ่งเขียนเป็นหนังสือดีกว่าเดี๋ยวจะรออ่านขอบคุณมิ่งมากเลยนะคะวันนี้แล้วพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย